มาชั่วโมงที่2ตรงนี้นะครับครับใครที่อยากจะสอบถามเรื่องของดวงชะตาสงสัยงงๆว่าเดี๋ยวดวงมันจะเปลี่ยนแล้วนะสิงหาคมเนี่ยนะถ้าอยากจะรู้นะครับว่าคำทำนายนั้นเป็นอย่างไรของคนทั้ง12ราศีหรือคนทั้ง7วันไปเสิร์ชหาได้เลยที่อาจารย์ผู้โฆษสารนะครับแล้วก็ดูวันที่เดือนที่เราได้ทำนายกันไว้ล่วงหน้านะครับไปชมได้เลยตรงนั้นแต่ถ้าอยากจะได้แบบการเป็นส่วนตัวนะครับอยากจะรู้เรื่องราวของดวงชะตาเป็นส่วนตัวจริงๆก็สามารถที่จะสอบถามอาจารย์ผู้ได้หรือว่าจองดูดวงกันนะครับเพียงดวงละ 1,000 บาทนะครับพูดคุยกันทางโทรศัพท์ของเรานะครับในระบบ LINE Face หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันสามารถที่จะดูดวงชะตาได้ทั่วประเทศนะครับแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศนั้น 1,500 บาทเลือกเวลาดูได้เลยนะเอาเวลาที่คุณสะดวกนะครับแล้วก็โทรสอบถามมาล็อกเวลากันนะครับผ่านทาง LINE ก็ได้ผ่านทาง Facebook ก็ได้ผ่านทางเห็นลูกซึ้งใจกับ WhatsApp มากนะครับเพราะว่ามันใหม่เหลือเกินครับนะ WhatsApp มันก็ดูยากหน่อยนะเพราะว่ามันต้องพิมพ์อ่ะนะมันลำบากหน่อยใช้ LINE ก็ได้แทงโก้ก็ได้นะจริงๆแล้วนะมันมีหลายอันนะลองเลือกเอาระบบไหนระบบหนึ่งที่มันสามารถพูดคุยกันได้หรือจะพูดคุยกันแบบสดๆนะครับเรียกว่ามาดูกันส่วนตัวนะดูแบบส่วนตัวเลยนะครับดวงชะตาตรงๆเลยดวงละ 1,500 บาทสามารถสอบถามจันพูดได้เลยที่0868858087นะครับเบอร์โทรของจันพูดโดยตรงสอบถามได้หรือจะแอดไลน์ที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับได้เลยเช่นเดียวกันนะครับง่ายๆนะมาพูดคุยกับจันพูดได้เลยโดยตรงนะครับหรือนะง่ายครับอีกครับนะเขาเรียกว่าเป็นเทสเตอร์เนี่ยทำยังไงเทสเตอร์ก็ส่งไอซ์เมนมาสิครับ4642828นะครับมาเทสดูว่ามันแม่นยำขนาดไหนดีขนาดไหนนะครับเราดูตามดวงจริงๆนะครับเหมือนกับคนนี้นะครับคุณแอนนะเดี๋ยวจะมาดูกันนะฮะ คุณแอนเกิดวันที่31เดือน8ปี28นะครับเวลา 17:58 น.อย่าทราบว่าบริษัทที่ยื่นใบสมัครไปแล้วเนี่ยนะครับจะได้เข้าไปทำงานเมื่อไหร่คะถ้าถามอย่างเงี้ยมันต้องไปถามเจ้าหน้าที่ของเขานะว่าจะได้เข้าไปทำงานเมื่อไหร่แต่ถามว่ามีแนวโน้มที่ได้ทำงานที่นี่ไหมอ้าวถ้าเขียนมาอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เหมือนกับเราสมัครไปแล้วเราน่าจะได้แล้วนะน่าจะได้แล้วนะครับแต่ถ้าสมัครไปแล้วเนี่ยเขารอรับอยู่เนี่ยนะครับเรามาดูกันว่าคุณแอนช่วงนี้มีแนวโน้มในการที่จะเข้าไปทำงานหรือไม่หรือว่าได้งานหรือเปล่านะครับช่วงนี้ครับผมอาจารย์ผู้ครับโอเคครับนะต้องเริ่มต้นนะครับสำหรับคุณแอนนะครับเกิดวันที่31เดือน8นะครับปีพ.ศ. 2528นะครับ 17:58 นาทีปีนี้คุณแอนนะฮะก็อายุนะครับจะ30แล้วนะฮะก็ไปพอสมควรนะครับหน้าตรงหน้าตานะฮะนะอย่าไปเครียดมากนะพอๆกันละตอนนี้คนที่เกิดลัคนานะครับราศีเดิมของคุณแอนนะครับคือราศีสิงห์นะครับแต่ถ้าปลูกตามเวลาเกิดเนี่ยคุณแอนจะกลายเป็นคนลัคนาราศีมังกรนะครับต่อไปนี้คุณแอนเวลาดูดวงนะครับนะตามนิสานทั่วไปนะครับให้ดูลัคนาราศีมังกรนะครับแทนราศีสิงห์นะครับตรงจุดนี้นะครับหลักของโหราศาสตร์ครับใครที่ผูกดวงเนี่ยเป็นลัคนาราศีนะครับมังกรเนี่ยภาษาโหราศาสตร์ไทยดาวประจำตัวของคุณเนี่ยคือดาวเสาร์พื้นดวงเดิมของคุณนั้นดาวประจำตัวของคุณนั้นเนี่ยมีตำแหน่งเป็นมหาอุดนะครับในภพกรรมะกรรมะคือภพในเรื่องเกี่ยวกับการงานเพราะฉะนั้นพื้นฐานดวงของคุณนั้นเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ากดดันตัวเองนะเพราะว่าในภาษาโหราศาสตร์เนี่ยดาวเสาร์เนี่ยมันเป็นดาวแห่งความกดดันเป็นดาวเกี่ยวกับความทุกข์นะแต่ถ้าเราทายว่าคนที่เกิดวันเสาร์ทุกข์ใจทุกคนเนี่ยไม่ใช่ไม่แปลว่าเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตยิ่งดาวประจำตัวของคุณนั้นเนี่ยโคจรอยู่ในภพการงานนะแปลว่าคุณเป็นคนที่จริงจังกับงานบางอย่างก็มากจนเกินไปนะดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือทำอะไรต้องมีความพอดีพอประมาณนะครับอย่าไปหักโหมมากจนเกินไปนะไม่งั้นคุณจะกลายเป็นคนที่เครียดได้นะครับต้องบอกงี้นะดวงของคุณเนี่ยระดับโหราศาสตร์เนี่ยดาวเกี่ยวกับการเงินก็โคจรอยู่ในภพมรณะถ้าแปลความหมายก็คือว่าดาวประจำตัวจริงจังแต่ว่าไอ้สิ่งที่ตอบแทนกลับมาเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยมันเป็นมรณะมรณะคือความตายนะฮะมรณะแปลว่าเจ็บไข้ได้ป่วยหรือสุขภาพร่างกายพื้นฐานดวงชะตาชีวิตนะทุกคนต้องมีเดบิตเงินเข้าอยู่แล้วแต่ว่าพื้นฐานดวงเนี่ยในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายจ่ายเนี่ยนะคุณเนี่ยต้องซัพพอร์ตนะกับตัวเองเช่นมนุษย์เราเรื่องเงื่อนไขของเวลาถูกกำหนดว่าวันหนึ่งเนี่ยมี24ชั่วโมงแบ่งเป็นพาร์ทละ3นึกออกไหมฮะ8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงนะกิจกรรมอีก8ชั่วโมงนอนคือองค์ประกอบเนี่ยนะ
ต้องเป็นอย่างนี้นะโดยทั่วไปแล้วแต่บางคนนั้นเหลื่อมล้ำนะมี8ชั่วโมงปุ๊บเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานคุณเนี่ยเช่น10ชั่วโมง12ชั่วโมงนะทำงานอย่างแบบจริงจังกลายเป็น12 12นะมันก็ทำให้กดดันได้เพราะฉะนั้นภาวะตรงจุดนี้ก่อเกิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาเกี่ยวกับเงินทองเพราะเงินทองของคุณนั้นเป็นมรณะกับดวงเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับดวงแบบนี้เนี่ยใส่ใจเรื่องงานเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่จะต้องพอประมาณแล้วจะโอเคนะครับกลับมาพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับคำถามของคุณในหลักโหราศาสตร์นะครับดวงนี้จะมีโอกาสนะครับได้งานหรือเปล่านะหรือเขาจะเรียกในบริษัทที่ยื่นใบสมัครจะเรียกงานหรือเปล่าต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนหมอดูนะครับไม่ได้บอกว่าไอ้งานที่คุณนะชื่นชอบเนี่ยได้ถูกใจนะฮะเขาจะเรียกคุณหรือเปล่านะมันต้องถามว่าได้ก่อนหรือเปล่านะในลักษณะนี้สมมุติว่าคุณยื่นนะครับบริษัทเนี่ยนะครับไป5บริษัทในช่วงจังหวัดตอนนี้นะครับหลักของโหราศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้บอกว่างานนี้ได้งานนี้ไม่ได้มันไม่สามารถที่จะบอกตามนั้นได้แต่หมายถึงว่าเขาโครงกับพื้นฐานดวงเนี่ยในห่วงระยะเวลาช่วงจังหวัดตอนนี้เนี่ยถ้าคุณมีมุมนะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการงานหรือเปล่าไอ้อย่างนี้ตอบได้นั้นในพื้นฐานดวงเนี่ยของคุณเนี่ยดาวเกี่ยวกับการงานของคุณเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าดาวพระศุกร์นะครับดวงชะตาชีวิตดวงเดิมเนี่ยดาวตัวแทนนะครับเกี่ยวข้องกับการงานนะครับโคจรนะครับพื้นดวงนะเป็นราชาโชคนะครับถ้าคุณมีโอกาสนะหรือไปสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้องกับดาวศุกร์จะเป็นการดีและดาวศุกร์เนี่ยมันคืออะไรนะหมอดูทุกคนนะครับเขาก็จะท่องจำเลยว่าดาวศุกร์เป็นดาวตัวแทนเกี่ยวกับความสวยงามดาวศุกร์เป็นดาวตัวแทนเกี่ยวกับอาหารการกินนะครับดาวศุกร์เป็นดาวเกี่ยวกับนะตัวเลขบัญชีธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นดวงของคุณเนี่ยในหลักโหราศาสตร์เนี่ยดาวดวงนี้มีตำแหน่งเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณสมควรที่จะทำนะต้องอยู่กับดาวศุกร์เป็นการดีเช่นอาจารย์ผู้นะเป็นหมอดูแต่อยู่ในหน้าสื่อทีวีถ้าดาวศุกร์ของอาจารย์ผู้เด่นอาจารย์ผู้จะต้องทายเกี่ยวข้องกับดวงดารานะเขาเรียกวงการบันเทิงทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขนึกออกไหมครับมันไม่ใช่แบบโอ้โหดาวศุกร์เป็นวงการเกี่ยวข้องกับการเมืองนี่สมมติให้ฟังอะไรแบบนี้เป็นต้นถ้าคุณอยู่ในองค์ประกอบนะของธุรกิจเกี่ยวข้องกับแพทย์อาจารย์จะเรียนอะไรสักอย่างนึงนะคุณก็ต้องเรียนในเรื่องเกี่ยวข้องกับศัลยกรรมตกแต่งอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าคุณอยู่ในองค์ประกอบของวิศวะโยธาสถาปนิกมันก็คือต้องอารมณ์แบบตกแต่งภายในอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่งั้นก็คือช็อตที่ผมบอกก็คือว่าอาหารการกินและพื้นฐานดวงเดิมดีเพราะฉะนั้นคุณจะอยู่องค์กรถ้าคุณจะสมัครคุณจะต้องสมัครที่เป็นองค์กรพวกนี้นะครับจะเหมาะสมกับพื้นฐานดวงของคุณเองมากที่สุดนะครับคืออาหารนะโดดเด่นนะครับธุรกิจในเรื่องเกี่ยวข้องกับความงามนะความงามตรงจุดนี้แปลว่าทำกับคนก็ได้สิ่งของก็ได้นะรถยนต์ยังได้เลยอะไรแบบนี้เป็นต้นเป็นพื้นฐานดวงที่โอเคดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับกรรมะคือดาวการงานโคจรอยู่ในราศีเขาเรียกพบพาร์ทเนอร์เพราะฉะนั้นหลักโหราศาสตร์ไทยดวงบางคนสมควรที่จะเป็นลูกน้องลูกจ้างเขาดวงบางคนสมควรที่จะทำธุรกิจเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นดวงแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะมีมุมที่ทำอะไรเป็นของตัวเองได้หรือไม่ถ้าพิจารณาจากพื้นฐานดวงแล้วเนี่ยดาวประจำตัวของคุณเนี่ยนะครับคือดาวเสาร์นะครับเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นให้ฟังว่าดาวประจำตัวของคุณนั้นโคจรอยู่ในภพการงานและมีตำแหน่งเป็นมหาอุดมหาอุดแปลว่าอะไรมหาแปลว่ายิ่งใหญ่อุดแปลว่าสูงสุดนะครับหลักของโหราศาสตร์เนี่ยนะดาวมันจะแบ่งเป็นตำแหน่งเช่นเกษตราธิบดีนะลงทุนร้อยหนึ่งได้ร้อยหนึ่งนะครับต่ำกว่าเกษตราธิบดีแปลว่าประเกษตรก็ต่ำกว่านิดหนึ่งต่ำกว่าประเกษตรคือนิดแปลว่าลงทุนร้อยหนึ่งเหลือศูนย์สูงกว่าเกษตราธิบดีคือมหาจักรมหาอุดลงทุนร้อยหนึ่งนะได้กำไรสองร้อยสามร้อยแต่จะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะฉะนั้นตอนที่คุณเกิดมาเนี่ยคุณมีดาวประจำตัวของคุณเนี่ยมีตำแหน่งเป็นมหาอุดการที่เป็นลูกน้องลูกจ้างเขานะครับ
มีโอกาสที่จะเจอในเรื่องเกี่ยวข้องกับแรงกดดันเยอะเพราะคุณก็เป็นคนที่ไม่ค่อยยอมคนจากสันดานนิสัยใจคอของคุณนะครับตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยในเมื่อดาวประจำตัวเนี่ยนะครับมีตำแหน่งเป็นมหาอุดจงคิดที่จะทำการใหญ่นะทำอะไรของตัวเองจะเป็นมุมที่โอเคแต่ว่าดาวในหลักโหราศาสตร์ไทยภาษาหมอดูเรียกกรรมะปัตตนิกรรมะคือการงานปัตตนิแปลว่าพาร์ทเนอร์ถ้าชีวิตดวงแบบนี้เนี่ยถ้าจะไปได้เร็วเนี่ยส่งเสริมในพื้นฐานดวงตาชีวิตคือจะต้องมีนะครับในเรื่องเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์นะครับมาเกี่ยวข้องด้วยนะมันจะไปได้เร็วแบบฉับพลันนะฮะเรายังไม่ว่าด้วยกรอบของดาวเกี่ยวข้องกับการเงินนะที่มันเป็นมรณะคือไหนๆมันจะเงินมันจะเป็นมรณะแล้วอ่ะคุณก็ต้องหาเงินเนี่ยเพื่อมาซัพพอร์ตในเรื่องเกี่ยวข้องกับเครดิตนะครับผมนะที่จะจ่ายออกไปนะครับเนื้อออกไม้ตรงจุดนี้นั้นองค์รวมของพื้นฐานดวงแล้วจงทำอะไรใหม่จงทำพื้นส่วนตัวเป็นการดีอันนี้อาจารย์แนะนำถ้าตอนนี้อาจารย์ไม่มีตรงไม่มีตังการที่เปลี่ยนแปลงการงานเตรียมตัวเลยนะ3เดือน6เดือนนะทำสเตทเมนต์ให้ดีหาเรื่องกู้นะกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาทำพื้นส่วนตัวนี่อาจารย์แนะนำตอนนี้เรื่องงานยังไม่โอเคภาษาหมอดูเขาจะกรรมะอลินะกรรมะคือการงานอลิแปลว่ายังไม่ได้ดังใจเช่นถามตอนนี้อาจารย์เขาจะเรียกไปทำงานหรือเปล่าอาจารย์ตอนนี้ยังไม่ใช่อ่ะยังไม่เห็นภาพในเรื่องเกี่ยวกับการเรียกไปทำงานแต่ถ้าเลยเข้าฉากช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปมันจะดีอยู่ช่วงนึงอ่ะนะกรกฎาดีนะสิงหาปวดหัวกันยายนมึนตึบตุลาคมถึงโอเคอย่างเงี้ยเป็นต้นมันจะเป็นช่วงแบบดีร้ายสลับกันไปนะหลักของโหราศาสตร์งานที่คิดไว้ยังไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าที่ควรต้องใช้คำนี้นะครับแต่ว่าพอเข้าช่วงเดือนที่อาจารย์บอกเนี่ยนะเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยในภาษาโหราศาสตร์ไทยจะโอเคขึ้นเพราะฉะนั้นงานที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้โอกาสที่จะได้งานลำบากมากมององค์ประกอบในเรื่องเกี่ยวกับการสมัครงานใหม่นี่อาจารย์แนะนำนะครับโดยเฉพาะในช่วงจังหวัดตอนนี้นี่เนี่ยตะบี้ตะบันสมัครงานใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้งานสูงแต่ต้องเป็นพื้นดวงที่เกี่ยวข้องกับดาวที่ศุกร์ซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับการงานคุณเนี่ยจะเป็นการดีนะครับตรงนี้อาจารย์ขอการันตีครับครับผมนี่แหละครับก็ใครที่มีดวงชะตาอย่างนี้สงสัยสนใจอยากจะสอบถามนะแบบเทสเตอร์นะก็สามารถที่ส่งดวงชะตาของคุณมาได้ที่4642828ในรายการสดๆของเรานะครับหลายท่านติดตามชมผ่านทาง Facebook นะครับซึ่งสามารถที่จะรับชมสดๆได้นะครับผ่านทางจอมือถือของคุณนะครับหรือผ่านทางระบบ Roku TV ซึ่งท่านผู้ชมอยู่ตามต่างประเทศต่างๆนะครับทั่วโลกเลยก็สามารถที่จะรับชมได้เพราะเราออกอากาศที่ประเทศอเมริกานะครับแล้วก็รับชมได้ทั่วโลกนะครับผ่านทางระบบมือถือหรือผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าจะโหลดแอปพลิเคชันนะครับเอาไว้ดูเป็นการส่วนตัวได้เปิดมาปุ๊บรับชมได้เลยเรามีรายการดีๆตลอด24ชั่วโมงนะครับอ้าวท่านที่อยากจะสอบถามก็ส่งมาได้นะครับอ้าวท่านนี้นะฮะคุณแสงเดือนเกิดวันที่9ตุลาคมปี2513นะครับเกิดเวลาประมาณ15นาฬิกาพื้นฐานดวงเป็นยังไงบ้างคะจะมีอะไรดีขึ้นหรือเปล่าอ้าวแสดงว่าก็ต้องมีเรื่องกัดกุ้มนะใจนะถึงได้ส่งมาสอบถามอย่างนี้นะครับอ้าวในช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยต้องประกอบด้วยนะเวลาเราจะสอบถามในเรื่องของดวงชะตาหรือว่าดูดวงนะครับแบบจริงๆเนี่ยมันก็ต้องดูสภาวะของสังคมดูสภาวะของเศรษฐกิจในประเทศของเราโดยรอบด้วยนะว่าเป็นอย่างไรหรือว่าคุณอยู่ในพื้นที่ไหนเป็นยังไงมันสัมพันธ์กันหมดนะครับบางทีดีเศรษฐกิจมันไม่ดีมันจะหาดียากครับแต่คุณเทียบกับคนอื่นคุณจะดีกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นคุณต้องดูด้วยประกอบกันนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันมันก็จะยากเหมือนกันนะครับเพราะหลายๆส่วนเนี่ยมันต้องมาประกอบกันจริงๆนะครับเอ้าคุณแสงเดือนนะครับคนนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ผู้ครับครับคุณแสงเดือนถ้าถามขนาดนี้เนี่ยนะมาดูดวงเป็นการส่วนตัวแล้วกันนะเวลารายการเราน้อยนะครับเยอะนะเบอร์ก็ขึ้นอยู่หน้าจอเครื่องรับเนี่ยก็โทรหานะเลขาของอาจารย์ไปนะไอ้0868858087นะครับโทรไปเลยนะนัดเวลาเป็นการส่วนตัวสิ่งที่จะดูในวันนี้ช่วงนี้เวลาน้อยเนี่ยนะครับจะดูแบบคร่าวๆให้ฟังนะว่าดูดวงโดยภาพรวมที่เจาะลึกว่าเรื่องดีมันมีอะไรบ้างแล้วกันนะแต่ถ้าดูพื้นดวงเนี่ยอย่างน้อยต้องมีเวลาเนี่ย40นาที50นาทีนะเป็นอย่างต่ำในการดูดวงนะครับหรือสแกนนะครับสแกน QR code นี่ตรงนี้นะครับเนี่ยที่คุณเห็นตอนนี้นะ
เป็น QR code นะครับ at นะ holomaster.com ถ้าคุณมีนะถ้าคุณเขียนหาใน LINE นะครับก็ assign นะเป็นตัว assign แล้วก็ holomaster HOROMASTER นะครับก็ at มาเป็นเพื่อนกันได้นะครับสำหรับ LINE นะ ID ใหม่นะครับของผมนะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะมีข่าวคราวในเรื่องเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์นะครับหรือว่าใครที่อยากที่จะนัดดูดวงฮวงจุ้ยนะครับเป็นการส่วนตัวนะครับก็นะโทรมาสะดวกโทรมาก็โทรมาสะดวกแอดไลน์ก็แอดไลน์มาที่ QR code ด้านล่างของผมนะครับตรงจุดนี้คนคุณแสงเดือนนะชื่อคุณนี่สงสัยเกิดตอนกลางคืนนะเนี่ยอ๋อไม่ใช่เกิด 15 นาฬิกานะแต่ตั้งชื่อสักแสนเดือนเลยนะนะชื่อเฉพาะพิงเลยนะครับนะแต่ว่าคุณแม่นี่ตั้งไม่เข้ากับเวลาเลยนะถ้าเป็นผมนะผมตั้งชื่อแสงเดือนลูกผมสักต้องเกิดประมาณสักโอ้โหนะ 4-5 ทุ่มนะจะดีนะอ้าวตามพื้นฐานดวงนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะจะมีโอกาสดีขึ้นนะหรือเปล่าคะในหลักของพื้นฐานดวงของคุณแสงเดือนนะครับราศีเดือนของคุณแสงเดือนคือราศีกันนะครับแต่ถ้าผูกตามเวลาเกิดนะครับคุณแสงเดือนจะกลายเป็นคนลัคนาราศีมังกรนะครับก็เหมือนคนเมื่อกี้นี้เลยนะครับคนเมื่อกี้นี้เนี่ยก็เกิดลัคนาราศีมังกรเช่นเดียวกันแต่ว่าเกิดลัคนาราศีเดียวกันแต่พื้นชะตาเดิมไม่เหมือนกันนะฮะอย่าง SSS เมื่อกี้นี้ก่อนหน้านี้นะครับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวเนี่ยนะโคจรมีตำแหน่งเป็นมหาอุดนะครับคือดาวประจำตัวคืออะไรอธิบายก่อนหมอดูเนี่ยเขาจะกำหนดว่าเช่นราศีมังกรจะต้องมีดาวเสาร์เนี่ยนะเป็นดาวเจ้าของบ้านเป็นดาวประจำตัวของคุณนะครับแต่ดาวดวงนี้มันจะมีตำแหน่งดีหรือตำแหน่งร้ายเนี่ยนะครับเราก็ต้องมานั่งปลุกดวงว่าไอ้ดาวบนท้องฟ้าณพ.ศ.นั้นณวันนั้นณเดือนนั้นเนี่ยมีตำแหน่งไหนอยู่ตรงจุดไหนตามหลักดาราศาสตร์นึกออกไหมครับอย่าง SSS เมื่อกี้นี้ดาวเสาร์บนท้องฟ้าอยู่ราศีตุลแต่ดวงของคุณเนี่ยในวันที่คุณเกิดมาในปี2513เนี่ยดาวเสาร์บนท้องฟ้าตามหลักดาราศาสตร์โคจรอยู่ราศีเมษมันเป็นยังไงราศีเมษหมอดูกำหนดว่านักโหราศาสตร์กำหนดว่าโหรกำหนดว่าดาวเสาร์มีตำแหน่งเป็นนิดนะครับเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นคร่าวๆแล้วว่านิดแปลว่าอะไรเสื่อมนะเสื่อมหรือหมดกำลังนะครับพื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวกับ power นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการทำอะไรนี่นะมันจะห่อเหี่ยวหน่อยนะ SSS เมื่อกี้นี้ดาวประจำตัวเป็นมหาอุดแปลว่ายิ่งใหญ่สูงสุดนะมีพลังมีความตั้งใจนะไม่ยอมอะไรแบบง่ายๆนะเด็ดเดียวนะครับมุดทะลุดูดันแต่พอเป็นนิดไอสิ่งที่ทายอ่ะกลับตรงข้ามกันหมดเลยนิดก็เสื่อมต่ำต้อยหมดแรงนะดาวเสาร์เป็นคนที่นะเกลียดใครเกลียดจริงนะฝังคุณทั้งรักทั้งเกลียดนะแต่แบบนี้เนี่ยมันเป็นคนที่อารมณ์แบบไหนลืมง่ายสงะสงแงะนะเกิดขึ้นนั้นดวงของคุณเนี่ยนะครับคุณจะต้องมีความตั้งใจก่อนเลยนะเพราะว่าดาวในพื้นฐานดวงให้หมอดูพรีเซนต์เนี่ยในดวงเดิมเนี่ยนะมันไม่โอเคนะมันไม่โอเคในพื้นฐานดวงชะตาพื้นฐานดวงชะตาชีวิตนะครับตรงนี้นะนั้นดวงชะตาชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวข้องอุปนิสัยนะมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับใจคอนะครับมันถึงจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโอเคนึกออกไหมจากพื้นฐานดวงชะตาชีวิตนะครับหลักของพื้นฐานดวงเนี่ยในหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยถ้าเรามองในช่วงจังหวะตอนนี้เนี่ยดวงของคุณนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะหลักของโหราศาสตร์เนี่ยในภพที่สื่อถึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับความสำเร็จตอนนี้เนี่ยมันจะมีจุดต่ำสุดของชีวิตเนี่ยเพราะว่าดาวเช่นดาวประจำตัวนะครับเขาเรียกดาวเสาร์นะโคจรอยู่กับดาวพฤหัสเนี่ยดาวศุกร์คือดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานดาวศุกร์เป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับโปรเจกต์นะครับระยะสั้นนะครับในพื้นฐานดวงชะตาชีวิตเพราะฉะนั้นในพื้นฐานดวงเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์ไทยนะครับคุณยังมีมุมที่ยังมีเรื่องจุกจิกหลายอย่างคุณต้องกลับไปลองคำนวณนะหรือต้องกลับไปคิดอะไรเพิ่มเติมนะต้องกลับไปอยู่จุดเริ่มต้นหรือไม่เป็นช่วงเกี่ยวกับการล้มกระดาน
นะล้มกระดานคือว่าอะไรที่มันไม่ดีนะตัดมันทิ้งไปอะไรที่เป็นปัญหานะต้องตัดใจไปถึงจะโอเคบางคนนะยื้อนะยื้อมันไม่ดีมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องแต่ยื้อเอาไว้ปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นอะไรมันก็เป็นภาระผูกพันนะทำให้ความเจริญก้าวหน้าของคุณนั้นเนี่ยมีมุมที่ไม่สามารถที่จะเจริญก้าวหน้าได้เท่าที่ควรนะต้องบอกอย่างนี้งั้นต้องเปลี่ยนแปลงความคิดนะเปลี่ยนแปลงความคิดและชีวิตเปลี่ยนแต่ถ้ายังทำอะไรแบบเดิมๆมันก็จะเป็นพื้นฐานดวงที่ยังมีจุดที่ยังมีปัญหาได้นะครับสิ่งสำคัญตอนนี้รวมไปหมดทุกๆเรื่องราวเรื่องงานเรื่องเงินนะครับเรื่องเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวนะครับหลักของโหราศาสตร์นะครับหลังจากเข้าช่วงนะครับเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปผมให้เวลาคุณนะหรือคุณต้องให้โอกาสกับตัวเองเนี่ยช่วงมิถุนายนะครับช่วงกรกฎาคมนะครับช่วงสิงหาคมอะไรที่ไม่ใช่ตัดทิ้งซะและเริ่มต้นปฏิวัติอะไรใหม่ๆหลังจากสิงหาคมนะครับปีพ.ศ.2559เป็นต้นไปนะครับจะโอเคขึ้นหลักโหราศาสตร์นะถ้าหาเรื่องนะครับเรื่องเกี่ยวกับงานคือดวงแบบนี้เนี่ยรองอยู่ประเทศไทยมันอาจจะไม่ค่อยนะชัดเจนสักเท่าไหร่ในพื้นฐานดวงชะตาชีวิตแต่ถ้าคุณนั้นนะครับเน้นนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการไปต่างถิ่นนะครับต่างประเทศนะครับเป็นพื้นฐานดวงที่โอเคภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยคุณมีดาวพุธคือดาวเกี่ยวกับการเดินทางดาวพุธคือดาวในภพสุภะสุภะนะครับแปลว่ามุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับความเจริญก้าวหน้าทางไกลดาวพุธหรือดาวสุภะมีตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงแบบนี้เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะมีความมั่นคงนะครับได้นะครับผมจากทางไกลเช่นคุณอยู่นะครับที่นี่นะดาวประจำตัวของคุณเนี่ยในหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมันเป็นดวงแบบรักถิ่นฐานบ้านเกิดนะตนุพันธุตนุคือตัวตนพันธุแปลว่าถิ่นฐานรากเหง้าบ้านเกิดถ้าถามว่าพันธุก็เป็นมรณะมรณะแปลว่าทางไกลพบสุภะก็เป็นเกษตรอยู่ที่บ้านอยู่ประเทศไทยอาจจะไม่ค่อยได้ดีนะครับเท่าที่ควรนะในดวงชะตาชีวิตคุณจึงมองต้องหาโอกาสที่เดินทางไกลเช่นอยู่กรุงเทพไปทำงานเชียงใหม่อยู่กรุงเทพไปทำงานต่างประเทศอย่างนี้ดีแต่ถ้าอยู่แบบเดิมนะมันก็จะไปอะไรที่ค่อนข้างที่จะช้านะครับแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันหงอยเหงาเศร้าส้อยและดวงของคุณเนี่ยอย่างที่จันบอกอ่ะดาวประจำตัวมันเป็นนิดเนี่ยแปลว่าไม่ค่อยมีแรงนะไม่ค่อยมีแรงผลักดันดวงจะดีหรือเปล่าคะนะจะดีขึ้นหรือเปล่าคะก็ถามหมอดูแล้วก็ไม่ค่อยปฏิบัติอะไรแล้วก็ซ้ำซากจำเจกับสิ่งเดิมๆนะอาจารย์เคยเจอลูกศิษย์นะหลายท่านนะซ้ำซากกับความคิดเก่าๆนะคือให้คำปรึกษาไปแต่ว่าก็ยังวนเวียนในเรื่องเกี่ยวข้องกับจิตเนี่ยนะประพัดสอนกับเรื่องเก่าๆนะมันก็กลายเป็นปัญหานะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยแก้ไขตรงจุดนี้ซะนะเปลี่ยนความคิดนะครับชีวิตจะเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำว่าดวงคุณจะเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยคุณจะต้องหาโอกาสนะครับไปทำงานต่างประเทศได้จะโอเคทำงานยังไงอะอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาจากความเป็นจริงด้วยอาจารย์ไม่มีช่องทางคุณก็ไปหากรมแรงงานอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีเลยนะอาจารย์เพิ่งอ่านข่าวมาว่าตอนนี้เนี่ยนะครับที่เกาหลีใต้นะต้องการในเรื่องเกี่ยวข้องกับแรงงานในเรื่องเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะนะคุณก็ไปสมัครกับกรมแรงงานนะแล้วเราก็ไปอย่างถูกต้องนะคุณต้องพิจารณาให้ดีนะไม่ใช่มองในเรื่องเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินกรอบในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินเงินเยอะนะไปมาปุ๊บเนี่ยนะจากไอ้บริษัทจัดหางานนะที่หลอกลวงเนี่ยก็อันตรายได้นะพื้นฐานสวัสดีของคุณตอนนี้คาเลดาวตัวแทนเกี่ยวข้องกับความคิดของคุณเนี่ยมันยังโคจรอยู่ในภพมรณะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานดวงในหลักของโหราศาสตร์ไทยนะในช่วงจังหวะตอนนี้เนี่ยคุณต้องพิจารณาดีๆถึงอาจารย์จะแนะนำว่าสมควรไปต่างประเทศ
นะแต่ก็ต้องเลือกองค์กรที่ไว้ใจได้ด้วยไม่งั้นคุณก็มีสิทธิ์นะครับผมนะที่จะโดนหลอกได้นะครับตามนั้นนะพูดมาเยอะแล้วตั้งหลาย10นาทีกับเรื่องของคุณนะก็เอาไปลองใช้ดูแล้วกันนะอันนี้คร่าวๆให้ฟังครับผมนะนี่ก็คงจะครบถ้วนชัดเจนดีวันนี้ถือว่าดูแต่ละท่านเนี่ยก็เจาะลงไปในรายละเอียดเยอะนะแล้วแต่คุณจะเก็บรายละเอียดได้มากน้อยขนาดไหนนะครับผมเอ้าเดี๋ยวเราไปพักชมที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับให้อาจารย์ผู้พักสักนิดหนึ่งทานน้ำหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวถ้าใครอยากมีดวงชะตาหรืออยากสอบถามนะครับก็สามารถที่สอบถามมาได้ในรายการของเรานะครับพักสักครู่ครับครับมัจฉานุเครื่องรางพิมพ์ลิ้นทางความแค่วคล่องว่องไวไหวพริบปฏิภาณการงานดีด้วยการประกอบพิธีพุทธาเทวาพิเศษถึง3วาระเสริมโชคลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ร้านขับเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือ www.chopa.com แคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1 ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอร์ไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างแต่ตัวนี้ค่ะที่เราใช้เหมือนกัน MTI HD Foundation SPF 30 PA บวกบวกนี้เราก็ไม่ต้องทาครีมแดดออกนอกบ้านแล้วล่ะสิที่สำคัญนะคะกล้อง HD ไม่ว่าจะชัดแค่ไหนเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเลยหน้าใสกิ๊กไม่ต้องใช้แอปเลยมีถึง4สีแล้วใช้สีอะไรอ่ะขาวๆแบบเนี้ยนะ N1 อยู่แล้วนี่ใช้มาตลอดเลยใช่ไหมไหนลองใช้ให้ดูดิว่าใช้ถูกหรือเปล่าเดี๋ยวหยุดเลยเดี๋ยวทำให้ดูWe can make it on and on from dusk to dawn เราสามารถลงเฉพาะจุดได้อีก1รอบเพื่อปกปิดริ้วรอยหรือว่ารอยดำต่างๆใต้ตาเช่นเหมือนคนเนี้ยสงสัยเมื่อคืนนอนดึกมากใต้ตานี้ดำมากเลยลงไปอีก1รอบเท่านั้นค่ะหล่อเป๊ะเลยแล้วมีอีก1เทคนิคครับก็คือการไฮไลท์การไฮไลท์ก็คือการที่ทำให้ส่วนที่เราอยากให้เด่นบนหน้าเนี่ยดูสว่างขึ้นเราก็ต้องเลือกเฉดสีที่สว่างกว่าสีผิวเรา1เฉด Just like thatเรายังต้องทำเชดดิ้งด้วยเพิ่มมิติแล้วก็สร้างเงาให้กับใบหน้าเราก็จะใช้1เฉดที่เข้มกว่าสีหน้าของเรานะคะเราจะเริ่มจากข้างนอกแล้วก็เกลี่ยเข้ามาข้างในให้มันเกิดเงานะคะโอเคสวยแล้วพร้อมสำหรับการแต่งหน้าแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปแต่งหน้ากันมีผู้หญิงต้องแต่งหน้าเหรอเนี่ยเราเนี่ยสบายผู้ชายเสร็จแล้ว
ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของชั่วโมงที่2นะครับใครอยากจะรู้เรื่องของดวงชะตานะครับงงๆกับดวงชะตาช่วงนี้แหมมันมึนๆเหลือเกินนะครับบอกได้เลยว่าเดี๋ยวหลังสิงหาเนี่ยดวงก็เปลี่ยนดาวมันย้ายนะครับเราก็จะคงจะได้เห็นอะไรที่มันดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะรู้เรื่องราวของชะตาชีวิตของตัวเองนะครับเป็นการส่วนตัวก็สามารถที่จองดวงนะครับมาสอบถามเรื่องของดวงชะตากับอาจารย์ผู้ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับก็086ครับ885-8087เนี่ยง่ายๆแค่นี้เองหรือถ้าจดกันไม่ทันจำกันไม่ได้ก็ไปเสิร์ชดูใน Google ได้เลยอาจารย์ผู้โฆษศาสตร์นะครับติดต่อสอบถามแค่นี้มันก็ขึ้นเหมือนเยอะแยะแล้วนะครับถ้าดูดวงนะครับ1ดวงนะครับพูดคุยกันถามผ่านทางโทรศัพท์มือถือนั้นดวงละ 1,000 บาทนะครับแต่ถ้าดูกันเป็นการส่วนตัวดวงละ 1,500 บาทหรือว่าดูดวงจากกันระหว่างประเทศครับอินเตอร์ Inter นะก็ดวงละ 1,500 บาทเหมือนกันหรือว่า50 US นะครับง่ายๆนะครับแค่นี้เองนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะสอบถามแล้วก็จองมาจองเวลามาดูดวงชะตากันได้แล้วนะครับครับแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าเอ้ยตกลงแม่นไม่แม่นว่าเออแหมสงสัยเทสมาในรายการฮะง่ายที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องเสียสตังค์อะไรเสียอย่างเดียวค่าโทรศัพท์3บาทนะก็ส่ง SMS มาได้เลย1ข้อความนะครับ4642828นะครับพิมพ์วันเดือนปีเกิดเวลาแล้วมาดูกันนะครับอันนี้เขียนนะเอาแค่วันนะดูเรื่องความรักกับเรื่องงานครับได้1ข้อนะเอางานหรือความรักนี่คุณโกนะครับไม่บอกเวลานะครับครับปีนี้คุณโกนะครับก็อยู่นะครับอายุ26ปีนะครับอยู่ที่ราศีนะครับพฤษภนะครับอธิบายก่อนนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องโหราศาสตร์นะฮะใครที่ไม่มีเวลาเกิดเนี่ยมันจะดูได้แค่ราศีเกิดนะครับแต่ถ้าใครนั้นนะครับมีเวลาเกิดนะครับก็จะดูได้ถึงลัคนาราศีเกิดนะทำไมถึงต่างกันนะฮะวันเดือนปีเกิดเรียกว่าราศีนะครับแต่ถ้าวันเดือนปีและมีเวลาเกิดเนี่ยเรียกว่าลัคนาราศีเพราะฉะนั้นเนี่ยลัคนาราศีเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงนะครับทุกๆ2ชั่วโมงนะสมมุติว่าคุณเกิดวันเนี้ยนะคุณโกเนี่ยเกิดวันที่14นะครับเดือนมิถุนายนเนี่ยถ้าเราพูดถึงช่วงพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยคุณโกนะครับจะเป็นคนนะครับราศีนะครับพฤษภนะแต่สมมุติว่าถ้าคุณเกิด 8:00 นเช้าคุณอาจจะกลายเป็นคนลัคนาราศีมิถุนได้ลัคนาราศีเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงทุกๆ2ชั่วโมงนะครับลัคนาราศีนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ2ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเกิด 8:00 นเช้าคุณก็จะเป็นลัคนาราศีมิถุนถ้าคุณเกิดเที่ยงคุณอาจจะเป็นลัคนาราศีสิงห์หรือกรกฎก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับเวลาเกิดนะฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าใครนะครับผมนะที่ส่ง SMS มาจะต้องส่งนะครับเวลาเกิดมาด้วยนะครับมันจะถูกได้ดูแบบตรงจิตตรงใจนะตรงมากที่สุดนะครับต้องบอกอย่างนี้นะฮะแต่ว่าอ้าวคุณโกนะตอนนี้เนี่ยพอมันมีแค่วันเดือนปีนะฮะตอนนี้เราจะดูแค่ปิดตาดูไปข้างหนึ่งนะเพราะดวงเราไม่รู้ว่าลัคนาราศีจริงของคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าพูดถึงจังหวะตอนนี้เนี่ยในหลักโหราศาสตร์เนี่ยสิ่งที่เน้นนะในพื้นฐานดวงก็คือคุณถามอะไรเรื่องงานนะกับเรื่องความรักตอนนี้เนี่ยดาวเกี่ยวกับความรักเนี่ยมันมีมุมของความมัวเมาเพราะว่าราหูนะครับเล็งดาวจันทร์อยู่นะฮะแล้วก็ดาวพฤหัสบดีเล็งดาวจันทร์ความหมายคืออะไรโหราศาสตร์ไทยกำหนดว่ามัวเมาให้ทายราหูนะดาวราหูเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับดาวจันทร์พระจันทร์แปลว่าดาวเสน่ห์ดาวพฤหัสบดีก็ไปสัมพันธ์กับดาวจันทร์โหราศาสตร์บอกว่าคือเรื่องหาสบดีเจอพระจันทร์เนี่ยนะครับเจอในเรื่องเกี่ยวโอกาสเจอในเรื่องเกี่ยวข้องของความรักเข้ามาเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงเนี่ยในห่วงระยะเวลานี้เนี่ยดวงคุณนะครับมีมุมที่เนื้อหอมนะเป็นพื้นฐานดวงชะตาชีวิตเนี่ยที่จะมีเกณฑ์ในเรื่องของความรักเข้ามาเกิดขึ้นได้ในช่วงจังหวะตอนนี้แต่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็นมุมของรักสามเศร้าก็ได้นะหรือมีเรื่องจุกจิกหรือมีมุมในเรื่องเกี่ยวกับการพันธนาการอะไรเกิดขึ้นในห่วงระยะเวลาตรงนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าในมุมของโหราศาสตร์เนี่ยจังหวะตอนนี้เนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับความรักไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณเนี่ยนะมารุมมาตุ้มมากจนเกินไปเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักนะครับผมมันมีมุมที่จะมีปัญหาได้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้อง
นะระวังนะครับหรือพึงระวังให้ดีนะครับผมนะในชะตาเดิมนะครับตามนี้นะส่วนอยากจะรู้อะไรมากกว่านี้ก็โทรมาสอบถามนะที่ดูดวงเป็นการส่วนตัวนะ0868858087นะครับแต่บอกไว้ก่อนว่ามีค่าใช้จ่ายนะก็ต้องบอกตามนี้นะจะดูดวงเป็นการส่วนตัวหรือว่าจะดูในเรื่องเกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่างๆนะครับเช่นตัวเลขฮวงจุ้ยอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็สามารถที่จะดูได้นะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับนะไม่เกินสิงหาภายในสิงหาคมเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะมีเว็บไซต์นะwww.holomaster.com นะครับเป็นเว็บไซต์แบบทางการเลยนะเดี๋ยวจะเปิดตัวกันเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีในเรื่องเกี่ยวข้องกับข้อมูลนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องของโหราศาสตร์นะว่าสามารถเข้าไปติดตามได้แต่ก่อนที่จะเปิดเว็บไซต์ Holomaster คุณสามารถที่เข้าไปที่แฟนเพจนะครับเซิร์ชภาษาไทยก็ได้ที่ Google พิมพ์คําว่าผู้พจสารนะครับเป็นภาษาไทยก็ไปแอดเป็นนะแฟนเพจกันได้ส่วนใครนะครับผมมี LINE นะ LINE ID code อยู่ด้านล่างนะครับที่เห็นหน้าจอขึ้นรับของท่านณขณะนี้เนี่ยนะเอานะโทรศัพท์สแกนได้เลยนะครับก็แอดมาเป็นเพื่อนกัน follow กันหรือใครนะไม่รู้ว่าจะสแกนยังไงบ้างนะครับก็เสิร์ชหาเอาก็ได้เขียนคำว่า assign นะครับ holomaster HOROMASTER ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวก็เราจะได้มาเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีข้อมูลในเรื่องเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์นะดวงดีดวงร้ายช่วงไหนระวังอะไรแบบนี้เป็นต้นนะก็มีในระบบนะครับซึ่งผมจะมีทั้งคอนเทนต์นะครับที่ฟรีนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็คอนเทนต์ก็พูดตามตรงแล้วก็มีคอนเทนต์ที่เสียเงินนะครับแต่ก็ไม่กี่บาทนะใครที่สนใจก็โทรสอบถามได้แล้วกันนะครับทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ LINE ID นะครับตรงจุดนี้ครับเนี่ยครับ ใครอยากจะเป็นเพื่อนอาจารย์ผู้ก็ขอเชิญนะครับหรือว่ายิงผ่านทาง QR code ก็ได้นะครับที่จะสอบถามข้อมูลต่างๆนะผ่านทางรายการของเราได้อย่างสะดวกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่อยู่ต่างประเทศก็ไม่ต้องห่วงอะไรง่ายมากเลยนะครับหยิบมือถือของท่านขึ้นมานะครับไปที่กดไปที่สแกน QR ก็ได้หรือว่าแอป QR ก็ได้อันไหนก็ได้พอยิงมาที่ QR code ปุ๊บเนี่ยมันก็จะจับสัญญาณกันนะครับคุณก็มาลิงก์กันเป็นเพื่อนกันนะหรือถ้าใครเล่น LINE นะฮะโปรแกรม LINE เนี่ยนะครับจริงๆแล้วทั่วโลกมันก็ทำได้นะมีบางประเทศที่มันไม่เปิดใช่ไหมหรือว่าโหลดไม่เป็นก็ไม่รู้นะฮะไม่น่าเปิดเปิดลำบากนะครับที่ผมดูใบอย่างเงี้ยนะมันยากมากยากมากค่าเขาโหลดไม่ได้โหลดไลน์ไม่ได้นะบางอันบางที่นะครับมันก็อย่างที่บอกครับไลน์เนี่ยมีผู้ใช้นะประมาณสักหลายสิบล้านคนแต่ว่าก็ไม่ใช่ครอบคลุมทั่วประเทศหรือทั่วโลกนะบางจุดของประเทศไทยเขาบางคนก็ไม่รู้จักไลน์นะไม่รู้แต่ก็เป็นส่วนน้อยเฉพาะเน้นที่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าเริ่มต้นเนี่ยนะมากที่สุดในโลกของเราก็คือประเทศญี่ปุ่นนะเป็นอันดับหนึ่งนะครับรองลงมานะครับลายเจริญเติบโตอย่างมากก็คือประเทศไทยไม่ใช่เกาหลีไทยนะครับจนบริษัทลายจะต้องส่งนะครับผู้ดูแลนะมาเปิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นะกับคนไทยนะแล้วคนไทยชอบแบบไหนยังไงบ้างนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งหรือปัจจัยส่วนหนึ่งของคนไทยในเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะครับผมก็เพิ่งไปศึกษาเหมือนกันนะใครที่ถามเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการงานอะไรแบบนี้ผมก็ต้องบอกอย่างนี้เดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยต้องมีการพรีเซนต์ตัวเองนะสำคัญมากนะครับเช่นอาจารย์ผู้คือใครอาจารย์วิทย์คือใครนะครับเราก็จะต้องไปเซิร์ชที่ไหนครับเซิร์ชใน Google นะว่าประวัติความเป็นมาเป็นไปคือยังไงบ้างนอกจากคุณเนี่ยจะมีตัวจริงเนี่ยนะในโลกเนี่ยณปัจจุบันนี้เนี่ยคุณยังต้องมีนะตัวตนในเรื่องเกี่ยวข้องกับโลกเสมือนจริงด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับองค์กรบริษัทนะครับคุณต้องมีทั้งสองฝั่งนะน้องตากล้องตากล้องอย่างเงี้ยนะก็ต้องมีเหมือนกันนะอย่างน้อยสุดก็ต้องมีอะไรแฟนเพจหรือ Facebook นะครับเป็นระดับสำคัญเลยแอลนายอะไรชื่ออะไรนะฮะสมัยก่อนทำอะไรบ้างอยู่โรงเรียนอะไรบ้างเพื่อจะได้หากันเจอต้องขอบคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะฮะให้ผมเจอเพื่อนอนุบาลนะอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวไปเซิร์ชชื่อมันเจออย่างเงี้ยนะครับนะไปดูหนังสือรุ่นเนี่ยนะสมัยก่อนผมเรียนอยู่เซนจอนนะแล้วมันมีหนังสือรุ่นเนี่ยตอนป.2 ป.3อย่างเงี้ยเซิร์ชชื่อมันเจอนะ20
โอ้โห20กว่าปีแล้วนะอย่างเงี้ย25 26ปีที่แล้วอย่างเงี้ยเซิร์ชกันเจอต้องขอบคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กหน่อยฮะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีองค์ประกอบของการที่จะมีการพรีเซนต์ของตัวเองนะให้เป็นที่จดจำนะครับให้เป็นที่รับรู้นะฮะแม้ว่าคุณจะทำงานจะเป็นบัญชีนะนักบัญชีนักธนาคารนะครับคุณก็ต้องมีตรงจุดนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการพรีเซนต์ของตัวเองแล้วเร็วนี้พี่วิทย์ผมเนี่ยมีโอกาสได้รับเชิญไปนะในวันเสาร์นี้ที่จะถึงเนี้ยนะครับมีโอกาสเนี่ยทาง YouTube Partner ได้เชิญไปก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในงานของเขาเนี่ยผู้ที่มีคน Subscribe ตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000 คนจะได้รับเชิญเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณถึงนี่ถึงตอนนี้เนี่ยขึ้นมาประมาณ 5,000 กว่าครับ5,000กว่าSubscribe สามารถก็คือการติดตามท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เซิร์ชผมนะชื่ออย่างเงี้ยเช่นมันจะขึ้นผู้โฆษสารจะเซิร์ชใน Google ก็ตามทีนะครับหรือว่าเซิร์ชในช่องค้นหาของ YouTube ก็ตามทีก็จะเจอชื่อผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันมีความสำคัญยังไงบ้างมันเป็นเรื่องของการการันตีว่าคุณเป็นบุคคลที่อย่างน้อยสุดมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออดสื่อสมมติทำงานกล้องใช่ไหมตากล้องน้องตากล้องปุ๊บเนี่ยเคยผ่านงานอะไรบ้างผ่านงานจากช่อง8มาอะไรแบบนี้ไปต้นถ่ายงานที่ไหนอะไรมาบ้างมันเป็นโปรไฟล์ที่ทุกคนเนี่ยสมควรที่จะทำคือบางคนเนี่ยทำเซิร์ชคุยแชทนะแต่บางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์โพดผลคือมันต้องมีทั้งสองอย่างนะความเฮฮากับเพื่อนฝูงนั่นคือส่วนหนึ่งแต่ถ้าคุณคิดที่จะแบบมาเริ่มต้นหรือทำงานเนี่ยคุณต้องเริ่มจริงจังอะไรแบบนี้เป็นต้นแม้แต่เนี้ยคำถามอย่างเงี้ยอยากรู้ลักษณะของคู่เป็นยังไงบ้างคะ คุณจอยหาตามสะดวกเถอะนะ อยากรู้ลักษณะคู่จริงๆต้องถามยังไงดวงนี้สมควรมีคู่หรือสมควรเป็นโสดไอ้นั่นก็ว่ากันไปแต่ถามว่าคุณชอบคู่แบบไหนล่ะคือถ้าพูดถึงนะรูปร่างหน้าตาเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสเปคของคนคุณก็ลองไปเสิร์ชดูสิตอนนี้กำลังโสดอยู่ค่ะแคปชั่นไว้เนี่ยใน Facebook นึกออกไหมโสดอยู่ค่ะใครที่จะเป็นโสดอยู่ว่างๆมาแอดคุยกันนะคะเดี๋ยวก็มีนะแต่ว่ามันจะมีละล่อหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องนึงนะนึกออกไหมคุณก็ทำโปรไฟล์ให้ดีๆแล้วกันแต่คุณอย่าไปบีบหน้านะเพื่อนอาจารย์แม่งโอ้โหหน้าอย่างนี้นะตอนนี้บีบหน้าเลยแค่นี้นะเจอตัวจริงแม่งคนละเรื่องกันเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะหมายความว่าอย่าไปมายานะมายาเยอะในเรื่องเกี่ยวข้องกับโลกตรงจุดนี้แต่จงสื่อความเป็นจริงเกิดขึ้นทั้งในเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องงานนะทำงานที่ไหนโปรไฟล์เป็นยังไงบ้างตรงเนี้ยมันเป็นการตอบสนองส่วนใครที่ชอบถามอาจารย์คะนั่นนี่นู่นค่ะแล้วก็มีปัญหาที่ทำงานแล้วก็ชอบลบโพสไปใน Facebook เจ้านายมาดูโอ้โหปวดกระบาลเลยนะ หรือแม้แต่ไลน์ตั้งกลุ่มด่ากันหรือเจ้านายสมัครแอคเคาท์อื่นเข้ามาแอบดูอย่างเงี้ยเป็นต้นนั้นคุณต้องมีในมุมที่ดีนะถ้าคุณมีมุมที่ดีเสร็จปุ๊บเนี่ยการพรีเซนต์ของตัวเองเนี่ยมันจบแล้วมันโอเคยกตัวอย่างอาจารย์วิทย์พี่วิทย์ผมบอกมีคนนึงผมเคยดูดวงเขาทำในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินนะเป็นที่ปรึกษาการเงินแล้วก็เป็นคนที่นะทำด้วยตัวของตัวเองนะคือขายตัวเองเป็นที่ตั้งเนี่ยเขาก็แฟนผมเนี่ยทำในเรื่องเกี่ยวข้องกับบริษัทเว็บไซต์นะเขาก็จะมีสร้างเว็บไซต์กับแฟนผมก็พรีเซนต์ตัวเองเนี่ยแล้วเขาก็ไปโปรโมทใน Google อะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยนะจากขับรถธรรมดานะตอนนี้ขับ4คาร์ที่ประดอยโอ้โหนะบ้าหมดแล้วด้วยแล้วผ่อนหมดแล้วเรียกว่าภาระหมดแล้วหมดใช้เวลาไม่กี่เดือนเดือน2 3เดือนน่ะปิดจ็อบเรียบร้อยแบบผ่อนนะใช้เวลาไม่นานแล้วก็พรีเซนต์ได้ตังค์จากอะไรได้ตังค์จากเว็บไซต์เพราะฉะนั้นแปลว่าคุณทำงานแล้วก็ตามทีที่คำถามที่ก่อนหน้านั่นแหละทำงานดีหรือเปล่าออกมาหรือเปล่าอาจารย์คะคือบางคนสอบถามว่าเปลี่ยนแปลงการงานดีหรือเปล่าแต่เมื่อใดที่ผมการันตีไปแล้วว่าดวงคุณสมควรทำที่ส่วนตัวจงทำซะดวงคุณมีโอกาสไงตรงเนี้ยถ้าคุณไม่ทำตอนนี้เนี่ยจะไปทำตอนไหนเล่านะนะโม้มาเยอะนะอีกไม่กี่นาทีเอาคุณนี้หน่อย
คุณจอยซะก่อนคุณจอยคุณจอยเออนะเอาคุณจอยไปแล้วนะกลับมาหน่อยได้ไหมคุณปฐมาเดี๋ยวจอยมานะเมื่อกี้คุณจอยไปแล้วไม่เป็นไรอย่างที่คุณจอยที่อาจารย์บอกนะเอาตามที่อาจารย์บอกอ่ะนะอ๋อ21 27พฤศจิกาเออ10นาฬิกา49นาทีนะปี34นะครับลักษณะของคู่เป็นอย่างไรกันบ้างนะถ้าอาจารย์บอกอ้วนชั่วตัวดำเอาไหมอ่ะอ้วนไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่าถ้าชั่วเนี่ยนะเออก็ไม่ชอบก็มีขยะเอาเออนะตัวดำเนี่ยเราไม่ได้คนหยิบสีนะแต่หมายถึงว่ามันเป็นสเปคของเขาของบางคนชอบดำบางคนชอบขาวแต่ประเทศไทยเนี่ยโดยหลักๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะคงจะเน้นผิวขาวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะฝรั่งก็จะชอบอีกแบบหนึ่งใช่นะผมเคยมีนะมีแฟนเป็นฝรั่งเหรอไม่ใช่มีแฟนเป็นฝรั่งดูดวงให้กับฝรั่งเขาก็จะชอบคนดำๆใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสวยเนี่ยนะฮะแล้วแต่เลยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่คนไทยชอบขาวๆชอบหมวยๆชอบตี๋ๆ อะไรแบบนี้นะอันนี้มันเป็นสเปคของคุณเนี่ยแต่คราวนี้มาดูจอยนะประมาณ5นาทีนี่นะมันทันอยู่แล้วนะฮะดูคุณจอยนะฮะว่าคู่จะเป็นอย่างไรคราวนี้จริงๆก่อนจะดูว่าลักษณะมันเป็นยังไงเนี่ยดูว่าโอกาสมันมีหรือเปล่าว่ามีคู่แล้วดีหรือมีคู่แล้วมันจะแจ็คพอตนะมันก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงนะครับเมื่อรู้แล้วว่าดีไม่ดีอย่างไรมาดูลักษณะดีกว่าว่ามันมีความใกล้เคียงกันบ้างไหมอ่ะจันพูดในพื้นฐานดวงผูกดวงเหมือนกันเลยนะราศีเดิมคือราศีพิจิกแต่วันนี้ผูกดวงเป็นลัคนาราศีมังกรครับผมวันนี้มีแต่คนที่เกิดลัคนาราศีมังกรเนาะส่วนใหญ่นะมาเยอะนะมีแต่มังกรมาเลยผูกตามดวงแล้วนะฮะดวงเดิมมีคู่ได้ไหมมีได้ดวงตาชื่อของคุณเนี่ยดาวประจำตัวของคุณคือดาวเสาร์ดาวคู่ของคือดาวจันทร์พระจันทร์เป็นเกษตรหาคนอ่อนกว่ามากๆพื้นฐานดวงมีโอกาสกินเด็กหรือหลอกฟันเด็กในชะตาเดิมนะแต่หลอกฟันเด็กนี่อย่าให้เอาติดคุกนะคุณนะฟันเขาปุ๊บเนี่ยต้องพร้อมที่จะนี่ด้วยนะนี่ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยคุณจอยน่าจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมเออนั้นคุณก็มีโอกาสโดนเด็กเอาะนะแอบกินนะคุณนะในชะตาเดิมนะต้องบอกอย่างนี้หลักของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยดาวเสาร์เป็นดาวแก่คือตัวคุณเนี่ยสมมติว่าคุณอายุ24แฟนคุณอาจจะอายุ22หรือ20นะแต่ขอให้ผ่านช่วงที่มันติดคุกก่อนนะ ไม่งั้นเดี๋ยว18แล้วโดนติดคุกนะคุณนะ เป็นแฟนกันได้นะต้องหาอายุอ่อนกว่าในพื้นฐานดวงตาชีวิตเนี่ยดาวคู่ครองของคุณเนี่ยมันเป็นดาวจันทร์ดาวจันทร์แปลว่าดาวที่มีเสน่ห์ดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องขี้อ้อนรูปร่างหน้าตาไปหาตามสเปคของคุณเองแล้วแต่ชอบอันนี้อาจารย์คงไม่เกี่ยวว่าชอบอ้วนชอบผอมชอบขาวชอบดำแล้วแต่สเปคตรงจุดนั้นแต่นิสัยใจคอในหลักของโหราศาสตร์ไทยอ่ะนะเน้นก็คือในดวงนะขี้อ้อนนะแมวเป็นแบบไหนนะคุณก็ได้คู่แบบแมวนิสัยใจคอเหมือนแมวแมวมันขี้อ้อนไงโดยหลักๆแล้วแต่บางทีมันเราไปยุ่งกับมันมากเนี่ยมันก็เอาเล็บอะไรเล็บขวนเราบ้างก็ได้นะมันก็มีซ่อนเล็บนิดๆหน่อยๆนะแต่มันไม่ใช่แบบโอ้โหอารมณ์แบบเสือนะพร้อมที่จะแบบตบกบเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะในพื้นฐานดวงนะครับเป็นอย่างนั้นนะงั้นดวงนี้มีคู่ได้ดีไหมก็พอได้แต่คุณจะเป็นดวงไฟติ้งอ่ะเพราะดาวเสาร์เล็งดาวจันทร์นะดวงเนี่ยมันมีโอกาสที่ยุ่งยิ้มจุกจิกมากจนเกินไปจนเกิดความรำคาญได้เพราะฉะนั้นไม่ว่ามันอาจจะเป็นตัวคุณที่สร้างความรำคาญให้คู่หรือคู่เนี่ยสร้างความรำคาญให้คุณแต่อยู่ในเงื่อนไขของการสร้างความรำคาญนะครับตามนี้เวลาใกล้หมดแล้วมีอะไรโทรสอบถามที่เบอร์0868858087นะไม่ยากนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับครับจองคิวกับอาจารย์พูดได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะครับ0868858087แล้วก็ถ้าใครอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวหรือว่าดูดวงจากต่างประเทศนะครับอเมริกาแคนาดายุโรปจีนญี่ปุ่นได้หมดเลยไม่มีปัญหานะครับล็อกเวลามานะฮะดวงละ50ยูเอสดอลลาร์นะครับหรือ 1,500 บาทเท่านั้นเองก็สามารถที่จะพลิกดวงชะตาของคุณได้แล้วอย่างฉับพลันทันใดกับอาจารย์ผู้โคจสารแบบการันตีนะครับผมนะเนี่ยฮะเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับมีอะไรอยากจะฝากไว้ไหมอาจารย์ครับเหลือเวลากี่ทีครับนิดหน่อยนะประมาณนาที2นาทีนั่น2นาที2นาทีก็ฝากนิดนึงนะฮะใครนะครับผมที่อยากที่จะรู้ดวงชะตาชีวิตนะครับแล้วก็มีช่องทางในเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะได้เอาของดีนะของขลังของมงคลนะครับก็ติดต่อ
นะพี่วิทย์ที่เบอร์อะไรครับพี่วิทย์ครับครับก็085 856-9592นะสอบถามได้แล้วก็ในค่ำคืนนี้นะครับเวลา3ทุ่มเป็นต้นไปนะครับกับอีกรายการหนึ่งก็คือรายการจับกระแสพระนะครับ ครับ3ทุ่มนะฮะทางสถานีนี้ช่อง8นะครับไทยเคเบิลชาแนลนะออกอากาศที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทั่วประเทศเลยนะครับพร้อมทั้งสามารถรับชมผ่านทางมือถือผ่านระบบแอปพลิเคชันหรือว่าติดตามผ่าน Facebook ได้ของทางช่อง8หรือทางเพจของวิทยานครศิลป์นะครับครับไม่ยากเลยแล้วเดี๋ยวทาง LINE นั้นเราจะมีตัวติดต่อใหม่นะตอนนี้จะเป็น LINE แอดแล้วนะครับ ครับก็สามารถที่สอบถามกันได้เลยนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลกันได้เดี๋ยวคงจะมาวางตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดวงชะตาเรื่องของวัตถุมงคลทางแก้ทางการต่างๆมีหมดนะครับครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยลงในเพจเยอะเลยทีเดียวตอนนี้คนให้ความสนใจมากก็คือชาลีกันหานะครับแล้วก็น้ำมันหนูแมวแล้วก็สีพึ่งฟ้าคำรณสายจันชุมชัยคีรีนะครับใครที่อยากจะได้สอบถามมาได้เลยนะครับที่รัตนโกสินทร์ของเรานะครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับเดี๋ยวพบกันเย็นนี้นะครับคืนนี้นะฮะสามทุ่มนะครับทางช่อง8นะครับกับรายการจับกระแสพระกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ